ดูเหมือนว่าตัวละครฮีโร่เจ้าสมุทรอย่างเดดดี้ที่ปรากฏตัวออกมาในซีรีส์เดอะบอยจะกลายเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ต,ตัวโจกที่ทุกคนเฝ้ารอจะดูเขาถูกยำเละและโชว์มุกตลกตลกออกมาเรื่อยๆมากกว่าจะมาคาดหวังให้เขาเป็นตัวร้ายจริงๆไปซสแล้วนี่จึงเป็นตัวละครยอดนิยมที่โดดเด่นไม่แพ้ตัวละครหลักคนอื่นๆ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วในคอมิกนอกจากเขาจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักและยังมีบทบาทน้อยมากๆคอสตูมของเดอะดีฟก็ยังแตกต่างจากซีรีส์แบบสุดๆทั้งชุดที่ดูเหมือนนะักประดาน้ำห่วยๆโดยสิ่งที่แตกต่างจากซีรีส์อีกอย่างก็คือในคอมิกเดอะดีฟจะสามารถห่อได้เหมือนกับโฮมแลนเดอร์ไม่ได้มีแค่พลังดำน้ำแบบที่เราเห็นเท่านั้น